ร้างกะหลาด15วันเสร็จเชื่อเหอะหลายๆคนนะอยากมีกะหลาดในฝันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งเชื่อเหอะหลายๆคนนะอยากมีกะหลาดในฝันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมีกะหลาดในฝันนะครับไปดูกะหลาดทั้งในญี่ปุ่นทั้งในเมืองไทยทั้งของเพื่อนๆอะไรก็โอ้เวลารถมันจอดอยู่ในกะหลาดสวยๆนี่มันน่ามองน่าดูแล้วครับอยากจะนอนอยากจะอยู่กะหลาดไม่อยากไปไหนคือเอาง่ายๆคือถ้านอนในโรงรถได้ก็จะนอนนะครับก็เดี๋ยว EP นี้เราจะทำกะหลาดกันนะครับผมเริ่มตั้งแต่พื้นที่เปล่าๆเลยจนมาเป็นกะหลาดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก็จะพยายามถ่ายให้มันเรื่อยๆนะครับจะได้ให้เพื่อนๆติดตามละกันอันดับแรกเราก็จะเริ่มยังไงติดตามได้เลยครับตามคลิปและนี่คือพื้นที่ที่เราจะสร้างกะหลาดกันนะครับพื้นที่ประมาณ100ตารางวาหรือตารางเมตรนี่แหละอ่ะผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับก็เดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนที่เราจะมาสร้างก็นี่คือพื้นที่ว่างๆนี่เลยพื้นที่เราจะสร้างตรงนี้และนี่คือพื้นที่ของเราที่จะสร้างกะหลาดครับกะหลาดในฝันในหัวผมที่ผมจะอยากได้นะครับมาดูเรฟเฟอเรนซ์ก่อนแล้วกันว่าประมาณไหนผมก็อยากได้แบบญี่ปุ่นนะก็เลยต้องไปดูรูปดูอะไรที่แบบกะหลาดแนวญี่ปุ่นไม่รู้ว่าในรูปกับของจริงมันจะเหมือนไหมก็เพื่อนๆลองติดตามกันดูแล้วกันงบเราก็จำกัดด้วยนะไม่ได้เยอะแรงงานหรือเปล่าใหญ่กว่าเปล่านี่สีนี่สีเช่าเลือดคนอื่นทำงานมากี่ปีพี่EP ทำกะหลาดแล้วเราไม่ได้ปั้นรถแล้วเราปั้นกะหลาดแล้วนี่ก็โฉบหน้าผู้ที่คุมงานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาร์ทนี่ก็เล่นรถเหมือนกันนะเล่นรถเหมือนกันครับเล่นรถอะไรพี่510ครับรถสาร510เราก็ติดต่อมาสักพักนึงแล้วจนได้เริ่มโปรเจกต์จริงๆนี่มันกี่วันที่เราทำอันนี้ประมาณ6วัน6วันนะจริงๆเรามีแต่พื้นอย่างนี้เลยโล่งๆเราจะเป็นกะหลาดใช่ทำเป็นกะหลาดเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงงานดีไม่ดีนี่บอกได้เลยนะแน่นอนครับรับประกันอย่างนี้เผื่อใครอยากดูอยู่เผื่อมีที่อย่างเงี้ยสร้างกะหลาดเงี้ยให้แบบว่าข้อดีร้านพี่มัดคือเร็วแข็งแรงเรียบร้อยประสบการณ์ยังไงพี่กี่ปีผมทำมา10กว่าปีอะครับพ่อผมประมาณ30ทำต่อมาอีกทีนึงอยากทำให้ครับอยากทำให้นะครับอยากทำให้ผมก็อยากได้ฟีลแบบญี่ปุ่นนะหลังคาไม่ได้สูงอย่างงู้นเห็นตรงข้ามปะก็จะสูงนี่ผมอยากได้ฟีลญี่ปุ่นอยากให้มันแบบฟีลญี่ปุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นออกมาเป็นแบบไหนก็ญี่ปุ่นแหละครับนะญี่ปุ่นจ๋าเลยปิดาโซそれすらも許そう感情言葉落ち沈もう天先に思い乗せ走らす原付に結束期待裏の数字からどんてま ญี่ปุ่นนะเนี่ย นี่คือรถคันแรกครับพี่รถคันแรกของเท่าไหร่เฮ้ยญี่ปุ่นอยู่เปล่าอันนี้ก็เป็นไงเลือกขับกระบะยังเลือกครับวันนี้เราก็มีเมทัลชีทมาลงเดี๋ยวเราคุยเรื่องเมทัลชีทเลยเห็นครัวยังเห็นครัวยังเห็นแล้วนี่ไงในทุนในทุนเราครับในทุนสวัสดีครับเฮียครับวันนี้คือในทุนผมครับในทุนนี่เฮียมันเฮียมาดูสถานที่นะครับตอนนี้ผมดูแลงานเฮียเรียบร้อยแล้วครับพี่เฮียโอเคไหมครับสวยเลยครับถือว่าไวไหมพี่อ่ะวันนี้เราวันดูนี่ดูแลเฮียผมไหมครับวันนี้ครับเจ้าของกะหลาดยูนิคผมเป็นตัวสุดเชิดครับผมจอดรถได้ประมาณ1 2 3 4ก็จอดได้ประมาณแบบ4คันมีข้างๆอีกพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะใช้ถ่ายทำยูทง YouTube นู่นนี่คือของเล่นเราเริ่มใหญ่ขึ้นหาที่เก็บเราก็เริ่มมาสร้างเป็นกะหลาดแล้วก็เผื่อเป็นไอเดียให้ทุกคนนะครับผมก็เริ่มจากพื้นเนี่ยอย่างนี้เลยที่เปล่าเลยแล้วก็ทำรั้วนู่นนี่ก็ได้พี่มัดทำให้ดีไม่ดีเดี๋ยวผมบอกในคลิปแล้วกันได้ครับรอชมได้เลยอย่างนี้ราคาบอกได้ไหมพี่สมมติเผื่อคนอยากดูอยู่บอกได้ครับโครงราคาอย่างนี้ผมสตาร์ท1,500ครับ1,500ใช่ครับแล้วพื้นที่เขาดูอยู่ในพื้นที่ผมเท่าไหร่พี่อันนี้100ตารางวาครับไอพื้นที่กะหลาดเผื่อคนอ๋อ75ตาราง
75ตาราง10เมตร50คูณ7เมตรครับเผื่อใครสนใจเริ่มต้นน่ะเริ่มยังไงพี่ก็ราคาคุยกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาคุยกันได้ครับว่าเริ่มยังไงอยู่ที่เหล็กอยู่ที่อะไรอีกอยากได้สเปคของแบบไหนโครงสร้างแบบไหนอะไรเงี้ยมาคุยกันได้ครับแต่เริ่มต้นเท่าไหร่พี่ผมสตาร์ทประมาณ 1,500 ครับ1,500โครงสร้างทุกอย่างเลยป่ะพื้นนี้เลยครับท่านี้เลย1,500นี่ก็แต่ผมก็น่าจะบานนะไหลไหลไหลโปรเจกต์เยอะไงครับไม่เยอะหรอกพี่ต่อไปจะทำอะไรต่อพี่ก็คือต่อไปอันนี้ปรับพื้นรอเทพื้นแล้วครับแล้วก็เข้ามุงหลังคาก็จะเห็นอัปเดตอีกใช่อัปเดตอีกทีก็จะเป็นกะลาที่พี่มัดดูแลนะผมก็ฝากฝังแล้วกันกันฝนได้ข้อผมคือกันฝนกันฝุ่นกันแมลงกันยุงกันขี้นกหรืออะไรมาทำรังกันได้ไหมสบายครับไม่ใช่มีรูนะพี่ไม่มีครับรับประกันไม่ใช่รั่วนะพี่ของผมอยู่อ่ะผมก็เจอบางทีรั่วมากันร้อนนะพี่นี่หลังคาใช้แบบไหนแบบ PU foam เลยครับกันร้อนเลย อย่างดีนี่ก็เป็นกะลาที่เราดูผมก็ดูงานญี่ปุ่นนะพี่มาต้องกั้นอะไรเนี่ยข้างๆตรงไหนครับตรงนี้หรอเนี่ยใช่ก็คือกั้นรอบกันน้ำเข้าหมดเลยครับก่อนที่จะปิดผนังจะได้กันน้ำได้ 100% เลยแล้วผมเนี่ยคือไม่ผมนี่คือพื้นเป็นยังไงพี่พื้นแบบพื้นตรงนี้เหรอใช่ก็คือไม่ได้ปูอะไรเงี้ยก็เริ่มอย่างนี้เลยเริ่มแบบนี้เลยครับเราทำฟุตติ้งก่อนฟุตติ้งทำฟุตติ้งหัวเสาทุกหลุมก่อนแต่แบบเราก็คุยกันคร่าวๆนะไม่ได้แบบว่าเป๊ะมากแล้วก็มีรั้วด้วยนะนี่รั้วประตูเปิดปิดให้พี่มาเปิดปีให้ด่วนเออต้องเปิดปีให้ด่วนนี่ทางเข้ากะลาผมนะครับมีล็อกระบบล็อกนี่ก็คืองานพี่มาร์ทหมดทำได้ประตูรั้วแข็งแรงนี่ปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเรามีพื้นอีกอันนี้ก็ขายแต่ EP แรกนะเป็นสร้างกะลา15วันเสร็จนี่คือกะลาที่เราจะสร้างดูนี่ก็เป็น EP แรก15วันนี่6วันที่6แล้วข้อยากของการทำที่นี่คืออะไรเรื่องพื้นนะพี่พื้นแข็งครับพื้นมันแข็งแต่มันก็ดีอย่างเราไม่ต้องลงเข็มใช่แข็งแรงทำยากหน่อยตัวเหล็กเป็นไงพี่หลังข้างหลังคา2มิล3หมดครับความหนายังไงพี่2มิล3เผื่อคนไม่ค่อยรู้เรื่องผมความหนาครับความหนาของเหล็กใช้2มิล3หมดเลยคืออุดหัวเชื่อมเต็มให้ทุกอย่างเรียบร้อยแข็งแรงแน่นอนครับคือผมเนี่ยให้ไอเดียพี่มันคือเป็นงานญี่ปุ่นนะแต่ผมจะขึ้นแบบให้ดูคืออยากได้งานญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วส่วนตัวพื้นที่มันบอกว่าพื้นมันมีหลายเกรดที่มันใช้พื้นลงรถผมยังไงอันนี้ผมใช้เป็นสเต็ง280เลยแข็งที่สุดของปูนะครับแล้วก็ไวเมทใช้เป็นตัว6มิลหนาเลยหนาที่สุดเลยครับแข็งแรงหน่อยอย่างนี้คือ15วันเสร็จใช่ครับนี่คือ6วันจริงๆจะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เริ่มนะคือตอนนั้นยังไม่รู้จะถ่ายอะไร มีแต่ดินนี่ก็ถือว่าไวนะอันนี้สีนี่คืออันนี้สีการสนิมไม่ใช่ครับเดี๋ยวดูวนรอบโครงอีกรอบนึงแค่มันรอบมันถึงนี่ก็สุดยอดแล้วขึ้นเลยก็ได้ชิ้นแรกเดี๋ยวๆอ๋อไม่เป็นไรฝากช่างด้วยลืมเลยลืมเลยว่ะ